ไปแหมเดี๋ยวนี้เนี่ยชีวิตดีขึ้นเลยนะถึงขั้นเอาผู้ชายมาเลี้ยงในห้องซะด้วยนี่คุณครับจะพูดจาอะไรเนี่ยให้เกียรติผู้หญิงหน่อยนะครับออกไปจากห้องซะที่นี่เขาไม่ต้อนรับผิดคุณทำไมได้ของใหม่ก็ยังรับของเก่าคืนนี่คุณไม่คิดจะแนะนำมันเขาเป็นสามีฉันเองค่ะฉันรักเขาชัดเจนพอไหมคะอะไรนะหนูนายนี่คุณแต่งงานแล้วเหรอคุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะผมยังดีกับคุณไม่พออีกเหรอดีกับฉันเนี่ยเหรอคะฉันก็เป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของคุณเท่านั้นแหละค่ะไทยเป็นแค่ดอกไม้ที่คุณเด็ดทิ้งไปแล้วที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตอยู่กับคุณคุณเคยแคร์ความรู้สึกฉันบ้างไหมเห็นความรักของฉันเป็นแค่ของเล่นแต่เขาไม่เหมือนคุณเขาจับมือฉันทุกครั้งเวลาข้ามถนนเขาพาให้ฉันไปรู้จักเพื่อนและครอบครัวของเขาเขาดูหนังดูซีรีส์เป็นเพื่อนฉันทุกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะทำอาหารไม่เป็นแต่เขาก็พยายามฝึกทำอาหารที่ฉันชอบอีกอย่างนะคะเขาเป็นบ้านที่ฉันพักพิงได้ไม่เหมือนคุณไม่จริงคุณล้อผมเล่นใช่ไหมนะผมสำนึกผิดแล้วนะผมโดนหลอกอ่ะผู้หญิงนั่นมันหลอกเอาเงินผมไปหมดเลยนะผมรู้นะว่าคุณยังรักผมอยู่คุณยังไม่ลืมผมใช่ไหมใช่ค่ะฉันไม่มีวันลืมคุณหรอกนะคะไทยฉันนึกถึงหน้าคุณทุกครั้งเวลาที่ฉันเห็นถังขยะอะค่ะเห็นแล้วมันหน้าขยะขยะดีไม่รู้ว่าเมื่อก่อนจะทนได้ยังไงกับผู้ชายแบบนี้ผู้ชายหน้าหม้ออย่างคุณก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอคะที่โดนผู้หญิงหลอกจนหมดตัวอ้าวหนูนะแม้เราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เนี่ยแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาพูดจาแบบนี้กับผมนะทำไมคะฉันก็อวยพรให้คุณหรอได้สิคะงั้นฉันขออวยพรให้คุณรอแต่คนหลอกลวงเหมือนที่ฉันเคยเจอโดนทรยศผักหลังเหมือนที่คุณเคยทำกับฉันเนี่ยแหละคะนี่หนูนะผมรู้นะที่ผ่านมาผมทำไม่ดีกับคุณแต่ว่าไม่มีใครรักผมได้เท่ากับคุณแล้วนะนี่คุณครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณไม่เคยเห็นค่าในตัวเขาคุณจะมาเสียดายอะไรตอนนี้ตอนนี้นูนาเขาเป็นภรรยาของผมคุณไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะดูแลหนูนาเองขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ทิ้งหนูนาไปนี่หยุดเป็นหมาบ้านสักทีเถอะและใส่หัวออกจากห้องฉันซะก็เอาสิถ้าคุณแต่งเนื้อต้องตัวผมและภรรยาผมแม้แต่ตายเนี่ยคุณไม่เห็นดีไหมคุณให้โอกาสผมอีกครั้งไหมไทยฉันให้โอกาสคุณมามากพอแล้วนะเลิกยุ่งกับฉันเถอะปล่อยฉันนะคะไทยนี่ไทยฉันเจ็บนะฉันเจ็บนะไทยปล่อยออกมาจากที่นี่ซะแกจะออกไปดีๆหรือต้องให้ฉันเรียกรปภมาลากตัวออกไปฮะถั่วเอ๋อแล้วฉันขอเตือนแกไว้ก่อนเลยนะอย่ามายุ่งกับภรรยาฉันอีก
ไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเวลาไหมคะแม่แม่คะฉันขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องมาแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรหรอกหนูนะดีสิที่คุณได้หลุดพ้นจากคนแบบนี้อ่ะผมสัญญานะว่าต่อไปเนี่ยผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจคุณได้อีกรวมถึงตัวผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะผมจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกเลยผมสัญญาผมรักคุณนะฉันจะรักคุณค่ะทำไมมันวะคนยิ้มรีบอยู่พี่โจ้ใจเย็นก่อนนะพี่จะให้ใจเย็นได้ไงอ่ะดูแม่งดิจอดรถสักการถนนขนาดนั้นอ่ะจะไปก็ไม่ไปแม่งเอ้ยรถเขาอาจจะเสียก็ได้นะพี่เฮ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยมึงจอดรถขวางถนนทำไมวะมึงบ้าเหรอฮะอ๋อครับอยู่ตรงซอยที่จะออกวงแหวนรอบ2อ่ะครับได้ครับครับสวัสดีครับมันจะบีบอะไรของมันนักหนาวะเดินมานู่นแล้วพี่เขาจะมาหาเรื่องเราหรือเปล่าพี่มันจะมาหาเรื่องได้ไงมันผิดเต็มแม่งจอดรถขวางถนนแบบเนี้ยพี่ก็ใจเย็นๆนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะพี่เฮ้ยใกล้มันมาดิเฮ้ยนี่มึงบ้าอะไรมึงจอดรถขวางถนนอยู่ได้ผมต้องขอโทษด้วยนะมึงไม่ต้องมาพูดมากมึงรีบไปยาแล้วหนูมึงเลยนี่คุณผมก็พูดจาดีๆกับคุณนะคุณไม่เห็นจำเป็นต้องขึ้นมึงขึ้นกูเลยนี่ทำไมอ่ะกูจะพูดแบบนี้มึงมีอะไรไหมไอ้กระจอกมึงรีบไปยาแล้วหนูมึงเลยไปเฮ้ยไอ้ควายกูบอกไปยารถไงยืนมองหน้ากูอยู่ได้ไอ้โจใจเย็นก่อนได้ไหมเดี๋ยวก็มีเรื่องกันหรอกมันไม่กล้าหรอกดูตัวมันดิตัวลูกหมาอีหน้าจืดเลยอีหน้าจืดเลยลงมาเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะลงมาจะพาไปไหนเนี่ยเดินไปเฮ้ยเฮ้ยมึงไปเห็นนี่ไหมที่ผมต้องจอดรถขวางเนี่ยก็เพราะป้าคนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุรถล้มผมกลัวว่าข้างหลังมาเนี่ยจะมองไม่เห็นแล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและที่ผมต้องโทรศัพท์เพราะผมโทรเรียกรถโรงพยาบาลมาผมขอโทษครับผมไม่รู้มันเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ก็ลงมาถามลงมาดูไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ถ้อยคำหยาบคายขับรถเนี่ยหัดใช้สมองซะบ้างอ๋อ
แล้วก็อย่ากลางให้มากนักนะระวังจะเจอตอเขาสักวันเข้าใจป่ะไปเลยนะมั่งไหนกลับไปทางนั้นเลยไปครับพี่ครับให้พี่แล้วนะขอบใจนะเจนี่เดี๋ยวยังไงพี่จะรีบหามาคืนให้หนูเห็นว่าแม่พี่ไม่สบายหรอกนะหนูถึงให้พี่ยืมอ่ะไม่งั้นหนูก็ไม่ให้พี่ยืมหรอกเพราะหนูรู้ว่าพี่เอาเงินไปเล่นการพนันหมดยังไงก็ขอบใจนะพี่ขอตัวก่อนใช่เขาบอกแม่ไม่สบายอ่ะตอแหลมันนะสิไอพี่โอเนี่ยมันติดการพนันงมแงมเลยฉันว่านะมันเอาเงินไปแทงบอลไปเข้าบ่อนมากกว่ามันยืมเงินฉันไปเป็นหมื่นทุกวันนี้ฉันยังไม่ได้คืนเลยฉันก็โดนไปหลายหมื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาคงหามาคืนเองแหละมันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนแกล่ะฉันเห็นมันไล่ยืมคนนู้นทีคนนี้ทียืมไปทั่วออฟฟิศเลยแกเนี่ยโดนมันหลอกซะละมาหาใครอ่ะพ่อหนุ่มนี่บ้านไอ้โอ๊ตใช่ไหมใช่โอ๊ตไม่อยู่โอ๊ตไปทำงานมีอะไรกับโอ๊ตเหรอไอ้โอ๊ตมันติดหนี้บ่อนตั้งหลายแสนแล้วมันก็หายหน้าหายตาไปเลยหลายแสนหลายแสนเลยเหรอใช่ฝากบอกมันด้วยนะถ้ามันไม่รีบเอามาคืนเจอดีแน่จริงๆเลยสวัสดีค่ะมาหาใครคะนี่ใช่บ้านของคุณธีระไหมคะใช่จ้ะคุณมีธุระอะไรกับเขาเหรอคะดิฉันมาจากบริษัทสินเชื่อค่ะคุณธีระได้เอาโฉนดบ้านหลังนี้ไปจำนองไว้ตอนนี้เลยกำหนดส่งมา5เดือนแล้วค่ะนี่ค่ะเอกสารเนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถติดต่อคุณธีระได้ทางบริษัทจำเป็นต้องยึดบ้านหลังนี้ค่ะ
ยึดบ้านใช่ค่ะทางบริษัทมีเวลาให้คุณป้า24ชั่วโมงเพื่อย้ายของออกพรุ่งนี้ดิฉันจะมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยววันนี้ดิฉันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะไอ้โอ้ทำไมแกทำกับแม่แบบนี้แล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะออดทำไมลูกทำกับแม่แบบนี้ไอ้ออดแกไม่น่าทำกับแม่เลยแกไม่รักแม่เลยไงใหญ่พี่มีปัญหานิดหน่อยพี่ว่าพี่จะมาขอพักอาศัยบ้านแกสักพักจะได้ไหมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้พี่อยู่นะแต่เมียผมนี่สิพี่ก็รู้ว่าเมียผมเป็นคนยังไงจ้ะไม่เป็นไรพี่ไม่รบกวนแกแล้วล่ะอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนก็แล้วกันนะแม่นั่งนี่ก่อนนะครับครับร้อนไหมแม่ร้อนป้าขอร้องอย่าทำอะไรลูกป้าเลยคิดจะหนีใช่ไหมโอ๊ตฮะถ้ามึงไม่มีเงินมาจ่ายอ่ะมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงจะเป็นยังไงผมขอเวลาหน่อยได้ไหมผมจะหาเงินมาจ่ายให้หมดเลยกูให้เวลามึง1อาทิตย์ถ้ามึงไม่มีเงินมาจ่ายอีกนะมึงคงรู้ใช่ไหมว่ามึงจะโดนอะไรโอ๊ตเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนลูกกันขนาด
มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการพนันไม่ทำให้ใครรวยได้หรอกเลิกซะนะลูกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่คุยกับผมก่อนสิแม่แม่อย่าทิ้งผมไปแบบนี้ได้ไหมแม่ผมขอโทษผมมันเป็นลูกที่แล้วผมฆ่าแม่ตื่นมาคุยกับผมสิแโปรเจกต์เนี่ยสำคัญต่อบริษัทผมมากถ้าเราได้เซ็นสัญญากับบริษัทนี้นะรับรองรวยเละแน่พี่เวิร์ดนี่เก่งที่สุดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตตกใจเลยครับคุณเวิร์นเมื่อวานเราเพิ่งเจอกันนะครับแต่เอ๊ะทำไมวันนี้ดูคุณเวิร์นเงียบๆนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณโอ๊ตเรื่องเมื่อวานผมแค่หยอกเล่นนะครับพี่โอ๊ตได้ข่าวไปทำงานอยู่เมืองนอกไม่ใช่เหรอใช่พี่โอ๊ตกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่เห็นบอกมีนเลยมีนกลับมาได้สักพักแล้วดีใจนะที่ได้เจอมีนคิดถึงมากเลยนะรู้ไหมเดี๋ยวสิ
จะรีบไปไหนอ่ะไม่เจอกันซะนานมานั่งดื่มกับผมสักแก้วสิพี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะไม่ดื่มก็อาบเลยแล้วกันพี่ออสพี่ใจเย็นก่อนนะพี่อย่ามีเรื่องกับเฮียเหวินเขาเลยนะพี่ถือว่าฉันขอร้องล่ะเฮียเหวินคะฉันขอโทษแทนพี่โอ๊ตด้วยนะคะน้าพี่เธอค้างค่าเช่าร้านฉันมาหลายเดือนแล้วนะเอางี้ถ้าเธอทำให้ไอ้นี่มันยอมนั่งดื่มกับฉันได้ฉันจะยกค่าเช่าให้ช่วยฉันหน่อยนะพี่ถือว่าฉันขอร้องล่ะนะพี่นะได้แก้วนะครับคุณเหวินครับครับครับผมเก่งมากพี่เชิญครับอีกสักแก้วนะครับหมดแก้วครับThank you.
ไหวไหมครับคุณหวนครับคือเรามาคุยกันเรื่องโปรเจกต์งานของเราดีกว่าครับดูเหมือนว่าคุณหวนจะรีบนะครับได้สิครับไหนล่ะเอกสารนี่ครับกูจะร่วมงานกับมึงเหรอก่อนที่มึงจะร่วมงานกับกูช่วยไปศึกษาเรื่องมารยาททางสังคมศึกษาการให้เกียรติคนซะก่อนผมขอโทษครับคุณโอ๊ตมึงรีบใส่หัวออกจากบริษัทไปเลยพี่โอ๊ตเพราะว่ามีนขอโทษนะคะมีนถ้าอยากสิบเอ็ดรอดอนะเชิญข้างนอกพี่ส่งแขก